สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อการลงทุนอย่างพอเพียงเราหวังจะให้ท่านผู้ชมที่มีเงินอยู่ในหุ้นมีเงินอยู่ในการลงทุนต่างๆโดยเฉพาะในแง่ของตลาดทุนตราสารทางการเงินนะครับได้มีความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์กับการลงทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้น Money Talk Weekly ที่เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของบริษัทครั้งละหนึ่งบริษัท อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับท่านจะได้พูดท่านผู้ชมจะได้รู้จักกับบริษัทเหล่านี้บางบริษัทเป็นบริษัทเข้าใหม่บางบริษัทก็เข้ามานานบางบริษัทก็มีความตื่นเต้นสนุกมันมีความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในโลกของการเติบโตอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องมาออกรายการเราบ่อยหน่อยบางรายการบางบริษัทก็หายไปนานตั้งแต่เข้าตลาดมาไม่เคยมา 3-40 ปีตั้งแต่ไม่เคยมาอันนั้นก็ช่างหัวไปไม่รู้จะทำไงบางคนก็บอกให้พี่เชิญบริษัทนี้หน่อยดิบอกผมยังไม่รู้เลยผมอยู่ในตลาดมา 30 กว่าปีผมยังไม่รู้จักผู้บริหารก็เลยและไม่เห็นว่าเขาอยากจะให้ข้อมูลกับนักลงทุนเลยอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาไปนะบริษัทใหม่ๆบริษัทที่ท่านผู้ชมชื่นชมบริษัทที่สนใจเขาก็จะมาให้ข้อมูลเขาก็จะสนใจนักลงทุนนะนี่สำคัญมากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนบริษัทมหาชนเนี่ยมีนักลงทุนมาถือหุ้นบริษัทท่านเนี่ยท่านก็ต้องให้ข้อมูลเขาอะนะไม่ใช่แบบเอาเงินเข้าไปให้เขาถือหุ้นแล้วก็ให้เขาแห้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ชอบก็ขายสิบางคนบอกอย่างนี้นะ ถ้างั้นท่านก็ออกไว้ดิอยู่ทำไมในตลาดพูดรุนแรงหน่อยวันนี้เดี๋ยวแก่และคนแก่นี่จะพูดตามอารมณ์ตัวเองเยอะนะเป็นไหมไม่เป็นทุกคนหรอกบางผมรู้สึกว่าตอนอายุ60ขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรที่เคยคิดในใจแล้วไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดหมดก็ผมก็60ไปแล้วผมก็ไม่เห็นว่าคิดอย่างนั้นเลยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยเราคิดแบบเมื่อก่อนเราเกรงใจเขาอย่าพูดเลยแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าไม่พูดบางอย่างมันไม่ได้ประโยชน์กับส่วนรวมเราก็ต้องพูดแต่พูดอะไรแล้วมันเสียหายกับส่วนรวมเราก็อย่าพูดเลยเอาอย่างเช่นบริษัทที่ไม่ให้ข้อมูลกับนักลงทุนเนี่ยอันนี้ต้องพูดแต่คุณต้องให้ข้อมูลดินักลงทุนน่ะเขาซื้อหุ้นคุณไม่ให้ข้อมูลบางบริษัทอย่างนี้อีกนะไม่ให้ข้อมูลกับนักลงทุนรายย่อยแต่ให้ข้อมูลกับกองทุนหรือต่างประเทศก็เป็นผู้มีอุปราคคุณกับเขามั่งแบบหรือต่างประเทศใช่ไหมถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศมาให้แค่พบนักลงทุนไทยไม่ให้เขาพบอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็ไม่ถูกไม่ใช่ว่าผมเป็นนักลงทุนไทยถึงพูดแบบนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยถึงเวลาเขาทิ้งหายนะครับเขาไม่ได้อยู่กับเรานะครับน้อยใจว่าเขาไม่มาออกเรางั้นเหรอเราไม่ค่อยน้อยใจเลยครับรายการเรามีคนอยากออกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าท่านใดที่เราเชิญไปแล้วก็ไม่กระบิดกระเบือนยินดีที่จะมาออกเราก็ยินดีที่จะเชิญท่านมาออกบางคนนี่เชิญไปแล้วผัดแล้วผลัดอีกผลัดไปโน่นผลัดไปนี่ข้ามปีข้ามชาติไปเลยก็ไม่ต้องมาไม่เป็นไรเอ้าตามดูแล้วกันเดี๋ยวแต่ละสัปดาห์แต่ละช่วงเวลาเราก็จะเชิญมาให้ท่านที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับท่านนะครับทีนี้เรามีรายการรายการสดมาจากรายการสดรายการสดสัมมนาของเราซึ่งจัดมา13 14ปีตามอายุของตลาดตามอายุของ Money Channel เลยเนี่ยนะครับเดือนละครั้งเนี่ยเดือนกันยายนก็จะเป็นวันที่22กันยายนเป็นวันเสาร์วันเสาร์หัวข้อแรกก็ต้องถือว่าเป็นอะไรนะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วถูกมั้ยหุ้นเด่นน่าจับตาไตรมาส4คำว่าน่าจับตานี่ก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าน่าซื้อนะแต่น่าติดตามที่มันน่าจับตาอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันในรายการ Money Talk สัมมนาเราเนี่ยน่าจับตาเพราะว่าระหว่างมองบนรายการก็จะเห็นหุ้นในนี้อยู่บนกระดานเนี่ยหมายถึงว่าบอร์ดเอาว่าเขาช่วยสนับสนุนรายการเราก็ตอบแทนก็โดยการเชิญเขามาเล่ามาเล่ารายละเอียดซึ่งผมว่านี่เป็นประโยชน์ไงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าน่าซื้อหรือน่าขายท่านก็ฟังแล้วเขาก็จะมีเรื่องมาอัปเดตหุ้นแรกเลยอันนี้ก็เป็น PIM เป็นพีมามารีนพีมามารีนจะมาอันนี้ก็ผู้บริหารคุณชันวิทย์อนักขกุลมาเองใช่ไหมฮะบริษัทที่2บริษัทที่2นี่ก็เป็นนี่ฮะการก่อสร้างกำลังมาแรง Unique Engineering ถูกไหมฮะอันนี้ก็คุณนาทีพานิชิวะบริษัทที่3บริษัทที่3นี่ก็เกี่ยวกับเรื่อง Power บางจาก Power ใช่ไหมฮะบางจากมีคำว่ากรีนมีกรีน Power มีกรีน Power เนี่ยเพราะว่ามันมีตัวย่อคือเป็นพลังงานทางเลือกหมด CG มีกรีนด้วยนะเป็นพลังงานทางเลือกที่แยกจากบางจากออกมาอันนี้คุณบัณฑิตสักเพียรชัยนะครับกรรมการผู้จัดการ CEO นะครับบริษัทที่4นี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยซึ่งก็มีกระแสที่ความน่าสนใจตลอดบริษัทนี้ตอนหลังๆนี่ได้รับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์ว่าน่าสนใจที่สุดในหมู่
รงพยาบาลนะอันนี้ก็คือบางกอกเชนฮอสพิทอลหรือ BCH หมอเหลิมมาเองฮะหมอเหลิมหมอเฉลิมหานพานิชนะครับอาจารย์เสน่ห์กับหมอเคก็ดำเนินรายการหมอเคก็นายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวนิชนะครับครับหลังจากนั้นก็กินกาแฟเมซอนซึ่งกำลังฮือฮาอยู่นะตอนนี้กาแฟเมซอนคุณกรณ์บอกว่าปตท.ไม่ควรไปทำแข่งชาวบ้านเนี่ยจริงป่ะก็คุณกรณ์ก็ให้คอมเมนต์ไปนะครับแต่ว่ามันดื่มกาแฟที่อร่อยโดยเฉพาะเขามาเลี้ยงฟรีในรายการเรานะฮะเราก็ไม่ว่างมาใครอยากเลี้ยงก็มาได้อยู่แล้วขนมปังเลอแปงซาลาเปาเจ็ดดราก้อนหลังจากนั้นหัวข้อที่2อันนี้เตือนสติกันบ่อยๆหน่อยเพราะว่าพอเราบางทีมันเพลินๆก็ลืมแบบมันเคยผ่านวิกฤตอะไรกันมาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรนะย้อนวิกฤตพิชิตโอกาสพอพูดถึงวิกฤตเนี่ยนะก็ต้องแน่นอนคนแรกๆที่จะต้องมาพูดเสมอนะครับเวลาย้อนวิกฤตก็คือใครคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะฮะอันนี้เป็นคนที่เจอเลยแหละตอนปี40เนี่ยต้องพูดถึงเขาเลยล่ะนะถัดจากนั้นก็คุณวรวรรณธรภูมิอันนี้ก็เจอมาเจอมั้ยเจอมาแต่ในฐานะที่เขาทำงานอยู่ทำงานเป็นผู้บริหารกองทุนน่ะนะครับเราผมจะต้องถามกันหน่อยว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยกองทุนที่แกบริหารมันมีอะไรเจ๊งบ้างด้วยไงคงมีเจ๊งมีไหมมีหรอมีแล้วก็แกก็เริ่มอ้วนตั้งแต่ตอนนั้นอย่างนั้นเลยเหรอ ไปถามแกหรอไปนินทาแกซะอีกพูดอ้วนแกตอนนั้นแล้วเราต้องเอาอีกอ้วนหนึ่งแบบนี้อ้วนหนึ่งอีกอ้วนหนึ่งก็อ้วนมาตอนนั้นเหมือนกันมนตรีสอนไพศาลทำไมต้องเอาบัญชนกันก็จะได้ถ่วงสองข้างมนตรีสอนไพศาลนี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมาทีนี้มีสองไซส์ขนาดใหญ่แล้วว่าต้องมีไซส์เล็กหน่อยคุณสวัสดิ์ก็ตัวเล็กนะอันนี้คู่กับคุณสวัสดิ์มั้งอันนี้ก็ถือว่าตัวเล็กหน่อยเขาเรียกว่าพอมีวิกฤตก็จะลัดเลาะอะไรไปดร.นิเวศเหมวชิระวรากรอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการนะครับเราวันเสาร์ที่22เริ่มบ่ายโมงครึ่งห้องประชุมชั้น3นะครับกลับไปห้องประชุมชั้น3แล้วก็เราจะใช้ห้องประชุมชั้น3จนสิ้นปีและปีหน้าทั้งปีนะครับจอง15เป็นจอง15 7โมงเช้าอันนี้ต้องจองแล้วนะครับเพราะว่าห้องประชุมชั้น3ที่นั่งน้อยกว่าห้องประชุมชั้นบนครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องจองนะครับไม่จองเต็มนะครับ facebook.com/moneytalktv 7โมงเช้าฮะวันนี้ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสตลอดอยู่ในกระแสตลอดผมเอาราคาหุ้นตั้งแต่เข้าตลาดให้ท่านผู้ชมดูนะครับคือมันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่รู้กี่เท่าอ่ะนะเดี๋ยวก็ถามก็แต่ให้ท่านผู้ชมดูรูปราคาหุ้นก่อนย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยนะหุ้นมันตกลงมาเหมือนกับเฮ้ยมันจะจบแล้วล่ะมันหมดแล้วล่ะให้มันขับขึ้นไปอีกแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจที่การขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นน้อยๆท่านผู้ชมเห็นเหมือนกับกราฟนี่มันก็ชันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องจริงๆเนี่ยการเติบโตของบริษัทนี้น่าจับตามากน่าจับตามาหลายปีแล้วน่าจับตาว่ามันจะโตได้จริงว่าต่อเนื่องว่าทำได้จริงมาหลายปีแล้วแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญมันมีการรีเนมด้วยนะตั้งชื่อใหม่แล้วก็จะมีกฎหมายมีกฎระเบียบออกมากระทบในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนต้องดูเลยนะครับเชิญพบกับแขกของเราเลยครับและแขกของเราวันนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนคุณชูชาติเพชรอำไพสวัสดีครับสวัสดีครับชูชาติครับนี่บริษัทใหม่นะเนี่ยเมืองไทยนี่ไงผมบอกว่าเปลี่ยนชื่อนี่ใช่ไหมฮะอันนี้รีเนมใช่ไหมฮะครับเปลี่ยนเป็น MTC MTC เมื่อก่อน MTLS ถ้าผมจำไม่ผิดถูกต้องครับเมืองไทยลิสซิ่งก็ MTLS นี่ก็เปลี่ยนจากว่าลิสซิ่งมาเป็นแคปิตอลก็ MTC ครับเปลี่ยนทำไมพี่มันไม่ดีตรงไหนโอ้ดีฮะดีแปลว่าเงินทุนเนี่ยแหละฮะเงินทุนดีฮะชื่อกลับเป็นมงคลครับนั่นน่ะสิเมืองไทยลิสซิ่งเราใช้มา20กว่าปีละ20 30ปีละทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ครับท่านฮะเวลาราชการก็ดีเวลาเราไปต่างประเทศก็ดีเวลาราชการจะคุมลิสซิ่งเอาละนักลงทุนต่างชาติถามแล้วคุณกระทบไหมซึ่งเราไม่ได้ทำลิสซิ่งเราชื่อลิสซิ่งแต่เราทำสินเชื่อแล้วปล่อยเงินกู้นะครับแล้วก็สินเชื่อทะเบียนรถเข็มเชื่อจำนำอะไรต่างๆไม่ได้ทำลิสซิ่งเลยไม่ได้ทำเลยลิสซิ่งคนจะเข้าใจว่าเป็นเช่าซื้อเช่าซื้อแล้วพี่ไปตั้งเป็นลิสซิ่งทำไมเริ่มแรกเราทำเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ที่ร้านเวลาร้านขายรถจักรยานยนต์เสร็จแล้วก็ทำเช่าซื้อไอ้นี่ตั้งแต่ตั้งใหม่ๆตั้งแต่เริ่มแรกกี่ปีก่อนนู่นโอ้20-30ปีละที่จังหวัดไหนนะจังหวัดสุโขทัยเราทำอย่างนั้นที่ตอนหลังมาลูกค้าก็เป็นเจ้าของรถแล้วเขามีทะเบียนแล้วเขาจะใช้เงินก็เอาทะเบียนไว้กับเราก็คือเป็นสินเชื่อละตอนนี้สินเชื่อทำอย่างนี้มันดีกว่าทำเช่าซื้อก็เลยเลิกเจ้าซื้อนี่เลิกเด็ดขาดเลิกเด็ดขาดไปเลยก็เปลี่ยนชื่อซะเลยก็เปลี่ยนชื่อก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนชื่อเพราะไม่อย่างนั้นเวลารัฐบาลบอกต้องการคุมเรื่องดอกเบี้ยเช่าซื้อนะครับเรื่องการเอาเปรียบลูกค้าของเช่าซื้ออะไรก็ดีนักลงทุนจะโทรมาถามตลอดแล้วกระทบคุณไหมเราก็ต้องชี้แจงเลยคำแรกก็บอกว่าผมไม่ใช่เช่าซื้อนะผมชื่อเช่าซื้อแต่ไม่ทำเช่าซื้อมันพูดบ่อยๆเข้าระบบไม่ดีแ
เขาเปลี่ยนดีกว่าก็เป็นเมืองไทยแคปิตอลครับแต่ผมเชื่อต่อไปก็พี่ชูชาติเขาต้องเปลี่ยนชื่ออีกทีนะเป็นเมืองไทยแคปิตอลกรุ๊ปนะมันใหญ่ไปเรื่อยๆเป็นโฮลดิ้งยิงก้าสาขาไปกันไม่แต่ว่าถ้าฟังธุรกิจเนี่ยคือแคปิตอลแปลว่าเมืองหลวงก็ได้ถูกไหมอันนี้เงินทุนเงินทุนอันนี้ก็แล้วแต่ไงเพราะแคปิตอลเงินก็จริงๆก็คือเป็นธุรกิจที่มาจากโอ้แคปิตอลเป็นธุรกิจที่มาจากเมืองหลวงเก่าก็คือสุโขทัยใช่ไหมโอ้พูดตรงๆก็มาจากตรงนั้นเลยนะโยงไปยนได้นะโยงไปยนได้ไม่เคยถึงไม่เคยคิดมาก่อนหรอกเดี๋ยวกลับมานิดเดี๋ยวถามนี่เปลี่ยนเมื่อไหร่ฮะตรงเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีครับตอนนี้มีผลแล้วมีผลแล้วครับไปจดทะเบียนเรียบร้อยการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะโทษนะมันสมมติคนที่ถือหุ้นอยู่อะไรนี่ก็ไม่ต้องอะไรใช่ไหมไม่กระทบเพียงแต่ว่าโค้ดเนมในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเปลี่ยนจาก MTRS มาเป็น MTC เพราะวันแรกๆที่เปลี่ยนเนี่ยผมเห็นบางคนโวยเฮ้ยเมืองไทยหายไปไหนวะเมืองไทยลิสซิ่งหายไปไหนหาไม่เจอตกใจใหญ่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแค่โค้ดเนมครับ MTRS มาเป็น MTC ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทีมผู้บริหารชุดเดิมทีมคณะกรรมการชุดเดิมนะครับแล้วทีมพนักงานที่ให้บริการชุดเดิมครับก็อะไรก็ชุดเดิมชุดเดิมหมดยกเว้นชื่อบริษัทเราก็ค่อยเปลี่ยนฮะค่อยเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนทีเดียวสามขามันจะต้องมีเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมฮะเปลี่ยนก็เมืองไทยลิสซิ่งแล้วก็เอาไปแปะลิสซิ่งแล้วก็ใช้คำว่าแคปิตอลไปเติมจริงๆเมืองไทยแคปิตอลหรือเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยออกรายการเราหลายครั้งท่านผู้ชมก็รู้จักเป็นหุ้นที่ถือว่าน่าจะมีชื่อเสียง1ใน10อ่ะนะของตลาดหุ้นน่ะมีข่าวมีอะไรตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่ต้องย้อนกลับไปไกลแต่ว่าต้องรบกวนพี่ชูชาติอ่ะวันเนี้ยครับณวันเนี้ยเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยทำอะไรบ้างครับเรายังคงดำเนินการเราเป็นนอนแบงค์นะครับไม่ได้เป็นธนาคารไม่ใช่ธนาคารสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ธนาคารคือนอนแบงค์เรายังคงปล่อยสินเชื่อครับ5ผลิตภัณฑ์หลัก1สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ทะเบียนรถ2สินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถประกันเกษตร3สินเชื่อโฉนดที่ดินอันนี้คือมีหลักประกันมีอีก2ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักประกันคือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เรียกว่าพีโรนนี่อยู่ภายใต้แบงก์ชาติและอีกอันนึงคือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาติเช่นเดียวกัน3อันแรกนี่แบงก์ชาติไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวครับใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สินเชื่อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่ดินถูกต้องครับทีนี้รถยนต์ตะกี้มีบอกการเกษตรด้วยคือพวกอะไรฮะก็คือรถไถคูโบต้ารถไถยันมาที่เดินตามนะครับรถไถหรือขับนั่งขับแต่พวกนี้มันเขาไม่มีทะเบียนไม่ใช่เหรอฮะมีฮะถ้าคูโบต้านี่มีที่ไม่มีทะเบียนก็คือประเภทอีแตนนั่นลำบากอีแตนเราไม่รับใช่ไหมก็ถ้าคุ้นเคยกันก็ให้นะแต่มันก็ความเสี่ยงสูงเพราะมันไม่มีทะเบียนยกเว้นนะเขาอาจจะมีบัญชีกับเราและมีอย่างอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือคุ้นเคยกันก็บ้านอยู่ตรงนี้อยู่หลังวัดเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วไปดูที่เขาดูก็เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วเขามีความจำเป็นต้องใช้เงิน50,000หรือแสนนึงรถแหมอีแตนนี่แพงนะท่านอาจารย์คันเท่าไหร่คันละเป็นล้านเหมือนกันนะเอ๊ะแล้วทำไมแพงเขาไม่จัดการให้มีการจดทะเบียนไม่ใช่ว่ามันเรื่องนี้มันเป็นประเด็นพูดกันมานานแล้วเรื่องอีแตนเนี่ยในการจดทะเบียนมันเป็นพันละมันไม่ได้อะไรมันเรื่องของความเร็วด้วยเรื่องการวิ่งบนทางหลวงด้วยอะไรด้วยไม่จดทะเบียนเป็นรถเกษตรอ่ะห้ามมาวิ่งบนทางไม่การเกษตรก็ไม่มีที่จดได้ไม่มีให้ที่จดนะเพราะฉะนั้นของเราก็ถ้าเป็นบอกว่ารถเพื่อการเกษตรจะเป็นรถไถมากกว่าครับรถไถคูโบต้าครับเพราะพวกนี้ก็คือรับจ้างการไถด้วยต่างๆพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะยกเว้นว่าชาวบ้านที่พอมีฐานะแล้วก็มีพื้นที่นาประมาณ50หรือ100ไร่อันนี้เขาจะซื้อไว้ใช้เองครับโอเคครับก็ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็น personal loan personal loan P loan P loan กับ nano finance nano finance ถูกต้องครับ2อย่างนี้มันเป็นยังไงฮะรายละเอียด2อย่างนี้ก็เป็นใบอนุญาตที่รับจากแบงก์ชาติมาเพื่อต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกันให้สามารถกู้สินเชื่อได้ครับสินเชื่อ P loan ก็วัตถุประสงค์เพื่อเอาไปอุปโภคบริโภคนะครับดอกเบี้ย 28% นะครับไม่มีหลักประกันสินเชื่อ nano finance นี่เพื่อไปลงทุนนะครับดอกเบี้ยให้ถึง 36% อันนี้2อันนี้แบงค์ชาติดูแลครับมันยอดที่ให้กู้2อันนี้ต่างกันไหมพี่หมายถึงว่าต่อรายเนี่ยอ๋อไม่เยอะเราให้ไม่เยอะเพราะเนื่องจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันดังนั้นเราจึงป้องกันความเสี่ยงเพราะธุรกิจของเราเป็นกู้เงินเข้ามาแล้วมาปล่อยสินเชื่อถ้าหนี้เสียมากๆ NPL ก็จะสูงราคาหุ้นก็จะสะท้อนออกมาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเราจึงระมัดระวังแล้วปล่อยรายละ10,000-20,000เองครับอาจารย์ส่วน3รายการแรกรถมอเตอร์ไซค์นี่รายนึงเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับรถมอเตอร์ไซค์เฉลี่ยก็ประมาณคันละ15,000-20,000แต่นี่เอาทะเบียนมาคำถูกต้องครับมีทะเบียนเป็นหลักประกันนะครับรถยนต์นี่ก็รถยนต์ประมาณ 80,000 ครับ 80,000 รถยนต์รถไถเหมือนกันเอาทะเบียนมาเหมือนกันถูกต้องครับสินเชื่อบ้านที่ดินนี่โฉนดที่ดินครับก็ประมาณ 80,000 ครับบ้านไม่เกี่ยวนะโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินครับอ๋อ 80,000 ไม่ได้แบบ 300,000-500,000 อย่างนั้นไม่มี
น้อยมากมีใหญ่ๆมาก2ล้านอ๋อไม่มีหลักล้านไม่มีครับมีแค่หลักแสนครับแต่ว่าพื้นที่เล็กใหญ่อะไรไม่เกี่ยวใช่มั้ยฮะเขาเรียกว่าเราดูมูลค่าของหลักประกันโลนทูแวลู 50% เราตี 50% ของมูลค่าหลักประกันไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นและทั้งหมดทั้งหมดแล้วไม่เกิน 400,000 หมายถึงรวมทุกอย่างถึงแม้หลักทรัพย์คุณประมาณ2ล้านแต่เราให้ไม่เกิน 400,000 หลักทรัพย์2ล้านก็ควรจะได้ล้านนึงถ้า 50% 50% แต่ยังไงเราให้สูงสุด 400,000 เราประกันความเสี่ยงเราชำนาญรายย่อยเพราะฉะนั้นเราต้องการกระจายไปโอ้จ่ารู้ไหมครับลูกค้าผมในมือรายย่อยประมาณตอนนี้นะครับ1ล้าน5แสนรายละ1ล้าน5แสนล้าน5แสนรายละแล้วชำนาญรายย่อยมีซ้ำกันไหมเช่นกูนี่กูนี่รายย่อยมีเขามีมอเตอร์ไซค์2คันบ้างเสร็จแล้วก็มีรถไถอีกแล้วก็มีโฉนดที่ดินอีกเป็นไปได้ครับ1ล้าน5แสนนี่ก็หมายถึงว่าบัญชี1ล้านถ้าบัญชีก็1ล้าน8แสนมากขึ้นไปอีกล้าน8แสนบัญชี1ล้าน5แสนนี่คนมี2บัญชีแต่1ล้าน5แสนรายจำนวนคนคนไทยมีเท่าไหร่จันเนี่ยตอนนี้กี่ล้านนะ67ล้านคน67มา1ล้าน5แสนเป็นลูกค้าแกถ้าถามคือนี่ครัวเรือนที่บอกนี่ครัวเรือนสูงก็อยู่ที่นี่เองอ่ะใช่มั้ยฮะมันแล้วนี่ถ้าหากว่าลูกค้าทุกคนนะแล้วก็ครอบครัวเค้านะเลือกพี่ชูชาติเป็นนายกได้เลยอ่ะสมัครส.ส.ได้เลยนะไม่ต้องส.ส.นายกเลยส.ส.ดิเล็กไปเดี๋ยวถ้าจะโดนอะไรไปถือหุ้นกับประธานอะไรพวกนั้นป่ะทีนี้ประธานนี่คือจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรารับเฉพาะมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วไม่ได้ไปแบบตัวใหม่ถูกไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือเช่าซื้อแหละครับอันนั้นคือเช่าซื้อเราไม่ยุ่งตลาดนั้นเลยไม่ทำต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็เป็นเจ้าของเรียบร้อยเป็นมือสองมือสามแล้วไม่มีภาระผูกพันเรื่องของหนี้และชำระผ่อนครับถูกต้องครับถูกไหมฮะปลอดภาระแล้วปลอดภาระแล้วเขามีทะเบียนน่ะมีทะเบียนมาให้เราดูมาขี่มาตู้เขาเรียบร้อยแล้วผู้จัดการขอไอ้นี่25,000ได้ไหมเราเอามาดูปลอดภาระแล้วเป็นชื่อของเขาแล้วต้องเป็นชื่อเขาแล้วด้วยถูกต้องครับตอนนี้เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศก็มีตอนนี้มี 3,000 สาขาฮะ 3,000 สาขาครับทั่วประเทศแล้วครับไอ้นี่เกือบเท่าเซเว่นเลยนะ3ใน3 1ใน3ของเซเว่น 3,000 สาขาเฉพาะกรุงเทพเอง240สาขาแล้วอย่างหลังๆจะเห็นว่าหนาตาขึ้นเยอะในกรุงเทพ240สาขาสาขานึงพนักงานกี่คนเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก3ถึง4คนเป็นหมื่นแล้วนะเนี่ย3,000 สาขาถ้า3คนก็เอา 7,000 7,000สองสามคน 7,000 กว่าพนักงาน 7,000 กว่าคนครับ 7,000 กว่าคนโอ้โหนี่มีสาขาอยู่ 3,000 กว่าสาขานี่โทษนิดหนึ่งไอ้ตัวที่ตัวบอกว่าไอ้หลักประกันเนี่ยเราดูเฉพาะตัวทะเบียนถูกต้องครับตัวรถจริงอะไรไม่ได้ไปดูดูต้องดูด้วยครับอ๋อเอามาดูด้วยสภาพด้วยดูเนี่ยมาแต่ทะเบียนราคาให้ตามสภาพปกติปกติของการใช้งานปกติถ้ารถแต่งรถโซมรถอะไรนี่เราก็ลดราคาลงมาอีกหน่อยพอดีเรามีศูนย์ประมูลเองเราพอรู้ราคาตลาดว่ารถมือ2ราคาเท่าไรรถมือ3ราคาเท่าไรเรารู้เพราะเราเมื่อลูกค้ารถมาคืนนี้เราก็ไปประมูลด้วยตัวเราเองเราพอรู้สภาพรู้ราคามันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราให้กู้โดยที่สภาพรถเป็นแบบปกติใช่ไหมปกติอ๋อใช้งานปกติพอพูดถึงศูนย์ประมูลใช่ไหมเราต้องมีการเวลาลูกค้ามีปัญหาก็มีการยึดรถมาถูกต้องยึดมอเตอร์ไซค์ถูกต้องครับสัดส่วนที่ยึดนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะ 0.01%ของพอร์ตลูกหนี้ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเดือนละพันหลักพันฮะก็ในพอร์ตของผมล้านกว่าลายล้านห้ายึดเดือนละพันกว่าพันสองพันสาม 0.01 แล้วยึดเอามาทำอะไรฮะโทษนะยึดเอามาทำอะไรก็เข้าศูนย์ประมูลเข้าศูนย์ประมูลเสร็จก็ขายออกไปก็เป็นรถมือ3มือ4เราประมูลเองให้ประมูลเองเราประมูลเองครับแล้วก็มีเอเจนต์หรือร้านค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือบางสิ่งส่งไปประเทศเพื่อนบ้านก็เข้ามาประมูลแล้วโทษไอ้เจ้าของมันแอบเข้ามาประมูลอีกทีได้ไหมฮะได้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 มันไปยืมตังก็ตามราคาก็ตามราคาไม่เป็นไรพี่ชูชาติล้านห้าแสนบัญชีเนี่ยที่พี่ชูล้านห้าแสนคนเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์เหรอฮะอ๋อเป็นสัดส่วนครับเรามีสัดส่วนอยู่นะฮะเรามีสัดส่วนโชว์ของอาจารย์อยู่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับสัดส่วนฮะก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหลือ29 30% มอเตอร์ไซค์แล้วยนต์30%นะครับแล้วก็แท็กเตอร์ประมาณ 5%โฉนดที่ดิน 12% แล้วก็พีโลน 9% แล้วก็นาโน 14% ตามสัดส่วน 30% ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่จำนวนรายต้องเยอะมากถูกเยอะสุดมันหมื่นห้าเพราะมือแค่15,000ถูกต้องครับแค่ไปที่15,000ถูกต้องจำนวนรายอาจจะหลายแสนเลยจำนวนรายก็เยอะฮะถูกเพราะว่ามูลค่ามันน้อยเทียบกับรถยนต์มันมอเตอร์ไซค์7คันเท่ากับรถยนต์1คันส่วนไอ้โฉนดนี่ก็น่าจะ 80,000 บาทก็สูงเหมือนกันนะจำนวนรายก็ไม่น่าจะเยอะเมื่อเทียบกับไม่เยอะครับหลักแสนครับประมาณ 300,000 รายครับพีโลนนี่กี่คนนะตอนนี้พีโลนแล้วก็พีโลนนี่เยอะหน่อยครับพีโลนประมาณสัก 150,000 ก็รันย่อยหน่อยนะรายย่อยส่วนนาโนนาโนตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วครับนาโนก็ประมาณแสนกว่ารายครับอันนี้นาโนนี่คือเอาไปทำธุรกิจนะ
โดยหลักการเป็นอย่างนั้นแต่เวลาลูกค้ามาขอกู้เรานี่เราก็ไม่ได้ตามไปดูนะว่าเขาเป็นทำอะไรเขาบอกมากู้มาเอาไปเช่าตู้ขายของอะไรเงี้ยถูกหรือรถเข็นก็ได้หาเปล่แผงลอยรถเข็นอันนี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าบอกมายังไงเราก็ฟังจากลูกค้าแล้วเราก็จดลงไปก็เป็นอย่างนี้แต่นาโนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกต้องจดต่างหากใช่ไหมในการที่จะเป็นผู้ให้ปล่อยนาโนนะฮะอันนี้ไงต้องขอใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตถูกต้องครับผมมีใบอนุญาตครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีไม่กี่รายถูกไหมที่เป็นนาโนได้ก็แอพพลายได้นะขอได้เลยทุกคนสามารถขอได้เลยนาโนจะทำได้ทั่วประเทศพีโลนทำได้ทั่วประเทศไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตเดี๋ยวเราก็ไปทำมันนี่ทอล์กเนี่ยมันมีเงินอยู่แล้วไงก็มันนี่ทอล์กมันนี่นาโนทอล์กอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปปล่อยกู้ผมว่าทำนานาจิตตังดีกว่าดูแล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันไหมเช่นบางคนขอโทษอย่างสมมติเขามีรถยนต์ถูกนะเสร็จแล้วไปปั๊บปอหนึ่งมันเกิดสภาพคล่องมาขอพีโลนต่อได้ไหมถูกต้องถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องเพื่อเราป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายเพราะเนื่องจากเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันดังนั้นเราจึงคัดลูกค้าที่มีประวัติชำระดีมาก็คือเคยกู้มาแล้วเนี่ยเคยกู้ 20,000 ต่อมามูลค่ารถยนต์มันลดมอเตอร์ไซค์ลดลงเรื่อยๆเหลือหมื่นเดียวเอ๊ะแต่เขาเคยผ่อนดีอ่ะอยากขอ 20,000 เท่าเดิมนะแล้วก็มาให้เป็นนาโนหรือพีโลนอีก 10,000เมื่อก่อนจะใช้รีไฟแนนซ์เมื่อก่อนจะใช้เป็นรีไฟแนนซ์แต่รีมันก็ติดที่มูลค่าแล้วติดมูลค่าอยู่อีกเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีมาเปิดใหม่เลยเปิดให้ตัวนี้แทนมาให้ตัวนี้แทนถูกต้องครับลูกค้าลักษณะอย่างนี้เยอะไหมครับสัดส่วนที่เป็นพีโลนเรียนตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 80-90% เป็นลูกค้าเก่าที่มีปลอดชำระหนี้ดีจึงเป็นเหตุผลที่ว่า NPL เราต่ำประมาณ 1.3-1.2 ประมาณนี้ตอนนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้กับลูกค้า walk in เข้ามาใหม่ๆเราไม่รู้ประวัติเขาเป็นเหตุผลที่ว่าผม NPL ต่ำที่สุดในประเทศไทยแล้วครับก็คือเราทำท่าเห็นก็ทำท่าว่าถ้าทางจะส่งไม่ไหวก็แนะนำให้กู้ใหม่เถอะใช่ไหมฮะไม่อย่างนั้น NPL แน่อย่างนั้น NPL เลยคือกลยุทธ์ในการจัดการ NPL อ๋อเหรอไม่ค่อยถูกต้องนักอย่างนั้นไม่ทำเพราะว่าคนตามนี่คือเด็กอ่ะเด็กเขาถ้าปล่อยบัญชีนี้มีปัญหาไปปล่อยบัญชีนั้นก็ต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเด็กเขาไม่ทำอ่ะเหมือนสมัยหนึ่งอะเด็กไม่ถึงพนักงานไม่ทำแล้วครับทำสาขาเนี่ยใช่ครับเหมือนสมัยหนึ่งเนี่ยมีบัตรเครดิตพอเต็มแล้วก็เปิดอีกใบนึงนะเอาเงินอีกใบมาจ่ายบัตรเดิมเปิดใบมาจ่ายบัตรหนึ่งไม่เอาใช่ไหมไม่เอาคนตามนี่ก็คือพนักงานที่ปล่อยกู้กูอยากจะตาม 2-3 บัญชีเหรอก็ไม่ตามแล้วครับทีนี้กลับมาพูดถึงตลาดของการปล่อยลักษณะแบบนี้นะปล่อยกู้โดยมีหลักประกันแต่มี2อย่างที่ไม่มีหลักประกันซึ่งก็ยังไม่เยอะสำหรับเราเนี่ยนะครับตลาดการแข่งขันตรงนี้เนี่ยมันเราแข่งอยู่กับใครกับธนาคารกับคนที่ทำแบบเดียวกันหรือกับพวกไหนกับตลาดมืดอ๋อได้ได้ครับตลาดที่เราแข่งขันอยู่ด้วยก็เป็นผู้เล่นรายย่อยซึ่งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆเช่นจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะมีประมาณ20กว่ารายก็จะเป็นร้านทองบ้างร้านมอเตอร์ไซค์บ้างคนมีเงินบ้างสำนักงานกฎหมายบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นทำถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างอย่างนั้นก็ว่ากันไปเพราะมันยังไม่มีใครมาคุมจริงๆจังๆอย่างร้านทองเนี่ยเขาก็ปล่อยหลังร้านอ่ะก็ปล่อยหลังร้านร้านมอเตอร์ไซค์ก็มันอยู่ธุรกิจมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาเติมลมบ้างมาอะไรก็ถามรู้จักกันเอาไหมหรือคนมีเงินก็ได้ทนายความก็ได้อันนี้เป็นหลักใหญ่ที่เราแข่งกัน1จังหวัดเขามีประมาณ20กว่าเจ้าแต่พวกนั้นไม่ได้จดทะเบียนที่เขาทำนั้นอาจจะจดหรือไม่จดก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้ในรายละเอียดนะฮะส่วนตลาดมืดที่อาจารย์พูดมาก็คือเป็นพวกที่ใช้ความรุนแรงหรือประเภทที่ว่าหมวกกันน็อกอันนั้นเราไม่ได้ทำคนละตลาดคืออะไรหมวกกันน็อกคืออะไรใส่หมวกกันน็อกไปทวงหนี้อันนั้นที่อะไรพวกนั้นเหรออันนั้นใช้ความรุนแรงตรงนั้นอันนั้นเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันมันคนละกลุ่มกับเราของเราเป็นสินเชื่อไม่หลักประกันก็ไม่มีใช่ไหมแขกพวกไม่มีหลักประกันเหมือนกันคนละกลุ่มกันแล้วว่างเดี๋ยวนี้เก็บรายวันเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราจริงๆก็คือผู้เล่นในท้องถิ่นครับผู้เล่นในท้องถิ่นเราแข่งกับพวกนี้ครับแต่ของเราถือว่าเป็นบริษัทมาตรฐานดอกเบี้ยต่างกันไหมดอกเบี้ยเราก็ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วฮะดอกเบี้ยบวกค่าบริการคิดประมาณ 23% นะฮะก็ถือที่ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วเพราะอะไรเพราะเราเทียบกับนาโนไฟแนนซ์เขาให้ถึง36นี่ถูกกฎหมายนะPersonal Loan P Loan เขาให้28พี่โก้ให้36จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้นะพี่โก้เนี่ยอะไรพี่โก้ก็ของกระทรวงใบอนุญาตของกระทรวงคลังเขาเรียกพี่โก้ให้ชาร์จดอกเบี้ยได้ 36% จำนำทะเบียนรถนี่แหละครับแต่ของเราคิดดอกเบี้ยและค่าบริการ 23% รวมกันดอกเบี้ยรวมค่าบริการเนี่ยอยู่ 23% 23% ทีนี้มันมีความต่างความรู้สึกผมนี่ก็คือว่าโอเครถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยมันเข้าข่ายจำนำเพราะว่าถูกต้องเคลื่อนที่ได้ถูกต้องแต่ที่ดินเนี่ยมันอยู่กับที่มันน่าเข้าข่ายจำนองถูกต้องต้องจำนองที่ดินต้องจำนองต้องไปจดจำนองด้วยใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าถ้าวงเงินน้อยมันก็เสียเวลาลูกค้าก็เสียเวลาไปนั่งรอก็อาจจะมอบอำนาจหรือโอนลอยมาใ
ไม่ต้องจำนองจริงแต่ไม่ได้ทำแบบเช่าซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องจำนองเขาเรียกไม่ใช่เช่าซื้อเขาเรียกอะไรนะฝากขายไม่ทำเขาเรียกอะไรนะฝากขายเขาเรียกขายฝากไม่ทำตัวนี้มันเป็นปัญหาอยู่พวกขายฝากเนี่ยถูกไหมไม่ทำเราไม่ทำขายฝากไม่ทำลูกค้าเอาที่ดินมาไม่ต้องห่วงว่าเราจะทำแบบขายฝากถึงเวลาไม่อยากได้ที่ดินเวลาไม่ผ่อนยึดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทำไม่เอาใช่ไหมไม่เอานั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมเราโต 40% 30% ทุกปีเมื่อก่อนนี่โต 50% 60% นะเพราะเราทำธุรกิจตรงไปตรงมากับลูกค้าแล้วไม่หลอกลวงไม่คิดจะเอาโฉนดที่ดินไม่รู้จะเอามาทำไมเพราะเรื่องขายฝากมันเป็นกรณีก็เยอะแยะมากมายก็อยากได้โฉนดที่ดินใช่ไหมฮะถึงขนาดฆ่าแกงกันเลยอ่ะพูดยังไงเราไม่เอาเราไม่ทำโอ้เรามาจำนองจำนองทีนี้ถ้ามันวงเงินน้อยๆอ่ะ 30,000 40,000 ไม่จำนองขอมอบหน้าไว้นะขี้เกียจไปที่ดินมันเสียเวลาได้ก็คุยกันแบบชาวบ้านเอาได้ก็มอบหน้าเซ็นๆมาแล้วก็เอาเงินไปก็จบกันไม่ต้องไปจำนองจริงจังเป็นลักษณะอย่างนั้นครับไอ้คำว่าที่ดินเนี่ยต้องเป็นโฉนดเท่านั้นโฉนดถ้าเป็นนส.3เป็นอะไรสปก.อะไรไม่ได้สปก.ไม่ได้อยู่แล้วต้องโฉนดครับต้องเป็นโฉนดครับเดี๋ยวเราพักก่อนโอ้มีเรื่องคุยเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังพักเนี่ยนะจะมีเรื่องที่กฎระเบียบใหม่ใบอนุญาตอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพิ่งออกจากแบงค์ชาติมาสดๆร้อนๆเดี๋ยวมาคุยกัน